เปิดประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้มองเซฟ50 Index Future ก็คงจะปรับตัวขึ้นตามทิศทางของตลาดต่างประเทศนะคะโดยทั้งนี้ก็ได้รับแรงหนุนจากการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่ออกมาค่อนข้างดีกว่าที่คาดนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านที่ออกมาแข็งแกร่งขณะที่ในส่วนของข้อเสนอด้านเงินทุนใหม่ของเฟดที่ออกมาเนี่ยก็ทำให้นักลงทุนเนี่ยคลายความวิตกลงไปบางส่วนหลังจากที่มีแรงกดดันเข้ามาในช่วงก่อนหน้านี้อีกทั้งในฝั่งของยุโรปเองเนี่ยตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของเยอรมนีที่ดีดตัวขึ้นแล้วก็ในส่วนของการประเมินการเปิดประมูลตัวเงินคลังของสเปนที่ได้รับการตอบรับค่อนข้างดีเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเป็นปัจจัยที่เข้ามาหนุนการกลับเข้าซื้อของนักทุนในส่วนของหุ้นแล้วก็ในส่วนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ได้ในระยะสั้นแต่อย่างไรก็ตามมองในเรื่องของปัญหาหนี้ในยุโรปเองเนี่ยก็ยังเป็นประเด็นที่ต้องติดตามความคืบหน้าต่อไปดังนั้นในส่วนของ S50Z11ในช่วงเช้านี้ก็มีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นไปก่อนอาจจะขึ้นไปทดสอบบริเวณ740จุดแต่ว่าระหว่างวันก็มองว่ายังคงมีความผันผวนอยู่เนื่องจากว่าก็ใกล้จะหมดอายุสัญญาสำหรับฟิวเจอร์เดือนธันวาคมหรือว่า S50Z11ก็อาจจะเริ่มเห็นการโรเวอร์เข้ามาของนักทุนเพื่อคงสถานะไปยังสัญญาที่จะหมดอายุเดือนมีนาคมหรือว่า S50S12 ได้ดังนั้นมองว่าแนะนำเป็นเพียงการเก็งกำไรรอง S50Z11 โดยทั้งนี้ให้ป้องกันความเสี่ยงโดยวางจุดตัดขาดทุนไว้ที่ระดับ720จุดสำหรับในส่วนของ Single Stock Future แนะนำผู้ที่เปิดสถานะรองใน PTT EPZ11มองว่าวันนี้ถ้าหากว่ายังไม่ยืนเหนือระดับ170บาทก็ยังคงสถานะช็อตต่อได้ถึงแม้ว่าน่าจะเห็นราคาดีดตัวขึ้นตามในส่วนของราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ได้รับแรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐที่ออกมาดีแล้วก็ความกังวลในเรื่องของอุปทานจากแถบตะวันออกกลางแต่ถ้ามองในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคก็มองว่าน่าจะยังอยู่ในช่วงของการพักตัวหลังจากที่เมื่อวานในส่วนของเครื่องมือทุกตัวเนี่ยกลับมาให้ค่าสัญญาณลบวันแรกแล้วก็ในส่วนของราคาที่เมื่อวานปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย MA 5วันแล้วก็13วันสำหรับในส่วนของ TTA Z11ก็มองแนวโน้มน่าจะยังเห็นการพักตัวตามในส่วนของดัชนีค่าระวังเรือแล้วก็สัญญาณทางเทคนิคหลังจากเมื่อวานปรับตัวลดลงแล้วก็ปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย MA 5วันโดยมีในส่วนของอินดิเคเตอร์ทุกตัวที่ให้ค่าสัญญาณลบก็แนะนำเข้าเปิดสถานะช็อตโดยตัดขาดทุนที่ระดับ 19.50 บาทสำหรับในส่วนของ Gold Future, Silver Future และ Oil Future วันนี้ก็มองว่าได้รับแรงหนุนจากในส่วนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ดีดตัวขึ้นรับตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐแล้วก็ยุโรปที่ออกมาดีรวมถึงในส่วนของการประมูลพันธบัตรสเปนที่ได้รับการตอบรับเกินความคาดหมายทำให้ในส่วนของยูโรเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นอีกครั้งขณะที่ดอลลาร์สหรัฐก็อ่อนค่าลงแล้วก็มองในส่วนของตัวสปอตโกลเองหลังจากที่ปรับตัวขึ้นทะลุระดับ 1,600 เหรียญต่อออนแล้วก็ช่วงเช้านี้ก็ยังปรับตัวขึ้นต่อมาที่ระดับ 1,624.38 เหรียญต่อออนก็มองว่าทำให้ระยะสั้นเนี่ยทิศทางดูดีขึ้นแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็คงยังต้องติดตามความคืบหน้าในเรื่องของยุโรปต่อไปขณะที่ในส่วนของสปอตซิลเวอร์ก็ปรับตัวขึ้นมาเช่นกันมาอยู่ที่ระดับ 29.66 เหรียญต่อออนส่วนราคาน้ำมันดิบเบรนท์ก็ปรับพุ่งขึ้นต่อเนื่องจากเมื่อคืนนี้ในช่วงที่ปิดตลาดฟิวเจอร์ของไทยโดยเช้านี้ก็ขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 108.96 เหรียญต่อบาร์เรล
ทั้งนี้ก็มองในส่วนของตัวGold Future สำหรับผู้ที่จะเข้ามาเปิดสถานะใหม่ก็แนะนำการเก็งกำไรรองใน GFZ11 แล้วก็ GF10Z11 โดยตัดขาดทุนที่ระดับ 23,800 บาทขณะที่ในส่วนของ Silver Future ก็มองว่าสามารถเข้ามาเก็งกำไรรองได้ใน SBZ11 โดยตัดขาดทุนที่ระดับ900บาทส่วน Brent Crude Oil Future แนะนำให้ปิดสถานะช็อต BRF 12ถ้าหากว่าขึ้นไปยืนเหนือระดับ 3,300 บาทสำหรับในส่วนของ Safe 15 Index Option ถ้ามองในส่วนของ Put Call Volume ที่ปรับตัวขึ้นติดต่อกัน2วันโดยเมื่อวานนี้ก็ไปอยู่ที่ระดับ 1.61 เท่าแต่ว่า Put Call Open Interest ยังค่อนข้างทรงตัวโดยมีในส่วนของ Implied Volatility โดยรวมในฝั่งของ Put Option ที่ปรับตัวลดลงติดต่อกัน2วันแล้วก็ยังต่ำกว่า Call Option ต่อเนื่องยังสะท้อนภาพรวมตลาดที่มองว่าน่าจะยังคงเห็นการแกว่งตัวค่อนข้างผันผวนแต่ว่าถ้ามองในส่วนของปัจจัยภายนอกในวันนี้ก็เป็นแรงหนุนที่ทำให้เห็นการดิ่งตัวขึ้นได้ในช่วงสั้นทั้งนี้ก็แนะนำว่าให้สถานะช็อตคอร์ที่เปิดเอาไว้อาจจะเข้าไปเลือกใช้ลอง S50Z11 เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการดิ่งตัวขึ้นของ Z50 ไปยังแนวต้านบริเวณ740จุดปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ